ากันที่ไฮโซแฮปปินิ่งส์นะคะครับเดี๋ยวไปดูงานเฉลิมฉลองนะคะสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ครับทรงครองสิริราชสมบัติครบ64ปีค่ะในช่วงไฮโซแฮปปินิ่งส์นะคะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ในและต่างประเทศเช่นเคยค่ะมากันที่สาวคนนี้นะคะสาวขำๆเพื่อนดิฉันเองคุณจิงวรางคณาจิตศักดานนท์นะคะเธอก็เป็นสาวโสดนะคะที่เรียกว่ามีแต่เสียงหัวเราะนะคะแต่ว่าเพื่อนๆ นี่ก็ได้เริ่มแต่งงานกันมีครอบครัวไปเยอะแล้วเธอก็บอกว่าในกลุ่มเพื่อนเธอนะคะก็จะมีเรื่องเมาเรื่องแบบสามีบ้างแฟชั่นบ้างเดี๋ยวไปดูนะคะเป็นอีกหนึ่งสาวสวยรวยเก่งและโสดสนิทเรียกว่าหัวใจทั้ง4ห้องรอให้หนุ่มๆมาจับจองอยู่นะคะสำหรับสาวจิงวรังคณาจิตศักดานนท์ทายาทบริษัท Union Pan Exhibition จำกัดและ Home Show ซึ่งเธอค่ะเผยว่าบรรดาเพื่อนสนิทในกลุ่มแก๊งเดียวกันนะคะส่วนมากก็จะเมากันเรื่องสามีและแฟชั่นเป็นหลักโดยส่วนสาวๆกลุ่มนี้นะคะจะช่วยกันดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของกันและกันตลอดถือว่าเป็นมิตรภาพของเซเลบริตี้ที่น่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะเราชอบคุยกอสซิปค่ะเราก็จะมักเราจะมีไลน์กรุ๊ปนะคะแต่ว่าในกรุ๊ปเราก็จะมีหลายคนถ้าถามว่าเวลาสาวๆรวมตัวกันจริงๆก็ต้องเมาเรื่องแฟชั่นแหละในกลุ่มก็จะมีคุณปอศรีกัญญาอีกคนนึงนะคะแล้วก็มีพี่หนิงแล้วก็จะมีจริงแล้วก็จะมีแพมแล้วมีคุณกวางอีกคนนึงแล้วก็มีการคอมเมนต์กันและกันถามว่าคอมเมนต์กันและกันคืออะไรแบบว่าเราก็จะมาดูว่าเอ้ยวันนี้เธอใส่อะไรเมื่อวานเธอใส่อะไรสวยไหมเตือนกันถ้าใส่ไม่สวยมีพลาดกันบ้างนะคะก็คนนะคะก็จะมีคอมเมนต์จากเพื่อนๆสาวแบบเอ้ยวันนี้ไม่ใส่อันนี้ไม่สวยหรือว่าอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเมาสามีบังเอิญจริงยังไม่มีไงแต่จริงก็จะเขาก็จะมีการเมาระหว่างคุณปอแล้วก็คุณแพมเกิดขึ้นว่าเออสามีอะไรยังไงมีบ้างค่ะจะส่วนใหญ่เมานี่จะเมาในเรื่องที่ดีอ่ะไม่ใช่เมาแบบว่าโอ้ยบ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าสามีของเพื่อนๆทั้งหลายนี่น่ารักมากๆค่ะยืนยันรับประกันค่ะอย่างงี้พี่จริงไม่มีตัวจริงไม่ยังไม่มีเหรอพูดละเซเลยเออยังไม่มีค่ะถ้ามีก็จะพาออกสื่อแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีหาอยู่นะคะเราเป็นพวกตลาดนิชมาร์เก็ตเขาเรียกว่าตลาดเฉพาะกลุ่มค่ะเพื่อนสนิทจริงจะบอกว่าอุ๊ยผู้หญิงอาจจะแบบเหมือนแมวหรือสุนัขที่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยจริงจะเป็นประหลาดนิดนึงเพื่อนจะบอกว่าแกเหมือนอีกัวน่าเพราะฉะนั้นก็ต้องรอคนที่เขาชอบอะไรแปลกๆชอบของแปลกก็ลองแวะเข้ามาได้ค่ะคนจีบไม่ค่อยมีนะแล้วก็นับจำนวนได้แต่ก็ถ้าจะมีแบบเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ค่อยมีจริงว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะปกติแล้วเราเป็นทาร์เก็ตฝรั่งหรือว่าคนไทยไม่ซีเรียสเลยอ่ะเออเพราะว่าจริงๆแล้วฝรั่งก็คุยง่ายคนไทยก็คุยได้ค่ะที่เธอโสดไร้แฟนแบบนี้ไม่ได้เป็นเพราะตั้งมาตรฐานสูงนะคะแต่เพราะว่าเธอแอบกระซิบบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสและบุพเพสันนิวาสมากกว่าที่ทำให้เธอยังครองโสดอยู่อย่างนี้ค่ะแก๊งนี้นะคะถ้าใครเป็น follower Instagram ก็จะรู้เลยนะคะว่าภาพของเขานี่จะแบบว่าเป็นการโพสต์แบบสตรองกันมากแล้วก็จะมีช่างภาพส่วนตัวไปทุกงานทุกที่ทุกโอกาสเลยล่ะค่ะส่วนจริงนะคะก็ไปเจาะตลาด AEC แล้วกันนะคะพี่แนะนำมากันอีกการนึงดีกว่านะคะเรียกว่าเป็น celebration ของประเทศอังกฤษเลยก็ว่าได้นะคะมีงานยิงสลุดให้กับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธค่ะซึ่งท่านนะคะส่งครองราชครบ64ปีแล้วล่ะค่ะประชาชนชาวอังกฤษจำนวนมากได้พร้อมใจกันเดินทางมารวมตัวกันที่กรีนพาร์คในกรุงลอนดอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อรับชมพิธีการยิงสลุดที่ทางการสหราชอาณาจักรจุดขึ้นเพื่อถวายความเคารพแด่องค์สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่ในปีนี้นะคะพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ64ปีจำนวนสลุดจากปืนใหญ่ที่ยิงสู่ท้องฟ้าเป็นการยิงสลุดเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการครองราชของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2โดยพระองค์ทรงขึ้นครองราชเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1952ในขณะที่มีพระชนมายุได้25พรรษาเท่านั้น
หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6เสด็จสวรรคตโดยการครองราชนานถึง64ปีนั้นทำให้สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรที่ทรงครองราชนานที่สุดของพระราชวงศ์อังกฤษอีกด้วยค่ะค่ะแต่ก็ได้ข่าวมานะคะว่าท่านก็จะส่งสละราชสมบัตินะคะให้กับเจ้าชายวิลเลียมแล้วก็เรียกว่าอาจจะได้ควีนเคทมิดเดิลเทิร์นมาด้วยล่ะค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ High Soul Happenings ค่ะและชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณโลลิต้าค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมาทรูชันส์อัปเดตจะพาไปรู้จักกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงค่ะ